Wireless แปลว่าไร้สายนี่คือชื่อภาษาอังกฤษของถนนวิทยุในกรุงเทพชื่อที่ได้มาจากสถานีกระจายคลื่นวิทยุแห่งแรกของไทยแต่ถนนไร้สายอ่านตามภาษาอังกฤษเอาตามจริงกลับเต็มไปด้วยสายไฟฟ้าระยงระยางมากมายเหมือนศิลปะยุ่งเหยิงพลวันแต่มาวันนี้ถนนไวเลสได้ไร้สายจริงๆสมชื่อตามนโยบายของรัฐบาลที่นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินและถนนวิทยุก็เป็นหนึ่งในถนนหลัก3เส้นที่ดำเนินการเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาอันแรกที่เราได้คือเรื่องของความมั่นคงในระบบไฟฟ้าเนี่ยนะเพราะว่าพอมันสายถูกฝังดินไปแล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องของสิ่งที่จะมารบกวนที่ทำให้ไฟดับเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าได้ดำเนินการรื้อสายไฟฟ้าแล้วมากกว่า 1,000 ต้นรวมถึงบนถนนสุขุมวิทศูนย์กลางท่องเที่ยวและธุรกิจของกรุงเทพด้วยเป้าหมายนั้นไม่ใช่แค่เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงสายไฟฟ้าเสียหายจนเกิดไฟดับบ่อยครั้งแต่ยังเพื่อความสบายตาของผู้พบเห็นด้วยหลังเมื่อปี2016บิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft เคยมากรุงเทพแล้วถ่ายรูปสายไฟฟ้าในกรุงเทพโพสต์ลงสังคมออนไลน์จนเป็นกระแสกว้างขวางเขาเอาสายออกกันดีมากเลยค่ะน้องมันดูให้บ้านเมืองมันสะอาดโล่งสบายตามันไม่มีอะไรเกะกะสายตาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ผู้คนมีความแฮปปี้ขึ้น Bangkok's very famous for having all the electrical wires and it's a bit like spaghetti andThey've been cleared, so it's a lot nicer now. It's a lot nicer for people to look at, I think. ในอีก5ปีจากนี้ทางการมีแผนจะดำเนินการต่อกับถนน39เส้นในกรุงเทพรวมระยะทางกว่า127กิโลเมตรแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยของถนนทั้งหมดในกรุงเทพแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญของเมืองหลวงของไทยทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน